มาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับวันนี้พรรคเพื่อไทยเขามีการประชุมใหญ่พรรคกันนะครับหนึ่งในประเด็นที่คนติดตามสนใจก็คือว่าใครจะถูกเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันครับนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแถลงผลการประชุมใหญ่สามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเพื่อให้สอดรับกับกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่โดยรวมการพรรคทั้ง9ข้อก็คือยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบพร้อมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองและเป็นรัฐประชาชนไม่ใช่รัฐราชการนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะในวันนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อที่สมัครเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรควันที่28ตุลาคมนี้นะครับโดยนายภูมิธรรมเนี่ยปฏิเสธว่าไม่มีใบสั่งในการเลือกหัวหน้าพรรคอย่างที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกพรรคในการเลือกหัวหน้าพรรคเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมกันครับดำเนินการอย่างที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดนะครับกระบวนการในแต่ละพรรคการเมืองก็ดำเนินการไปตามกฎเกณฑ์กติกาของพรรคการเมืองสิ่งที่สำคัญของเราคือเราก็สามารถที่จะทำให้การเสนอชื่อต่างๆและก็การรวบรวมรายชื่อต่างๆมาจากสมาชิกให้มากที่สุดมันก็จะเป็นกระบวนการในการที่จะรวบรวมฟังความคิดเห็นของคนภายในพรรคทั้งหมดนะครับผมคิดว่านักการเมืองของพรรคเพื่อไทยสมาชิกของพรรคเพื่อไทยรู้ว่าการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคก็ดีการเลือกหัวหน้าพรรคก็ดีเป็นหัวใจสำคัญในการที่เราจะนำพาพรรคของเราให้ผ่านไปชนะศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและก็สามารถที่จะนำอุดมการณ์ความคิดของเราไปดำเนินการได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกก็คงจะต้องตัดสินใจแล้วเลือกคนที่คิดว่ามีศักยภาพที่สุดร่วมมือกับทุกๆคนได้มากเพราะฉะนั้นรอไปก่อนนะฮะเรื่องของรายชื่อหัวหน้าพรรคนี่นะครับโดยคุณภูมิธรรมยังกล่าวว่าถึงกรณีแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ลาออกไปร่วมกิจกรรมการเมืองกับพรรคเพื่อธรรมนั้นว่าบอกว่าถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีกติกาและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปมากการย้ายพรรคเนี่ยเป็นเรื่องปกติซึ่งพรรคเพื่อไทยกับพรรคเพื่อธรรมเป็นคนละพรรคทั้งในแง่กฎหมายและตัวบุคคลนะครับในส่วนของคุณสนอเทียนทองนะฮะประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเช่นกันนะครับนะฮะกล่าวถึงกรณีหลานก็คือนายธนิตเทียนทองและนางตรีนุชเทียนทองซึ่งเป็นหลานชายและหลานสาวที่ย้ายไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐคุณสนอบอกก็เสียใจเพราะว่าไม่ได้มีการปรึกษากันก่อนย้ายแต่ว่ามาทราบในภายหลังนะฮะที่ได้ย้ายสังกัดแล้วแต่ก็จะมีบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดสระแก้วทดแทนแล้วรวมถึงบุตรชายตนที่ตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อไปโดยเชื่อว่าจะยังได้3ที่นั่งเช่นเดิมนี่ก็คือรายละเอียดบางส่วนของการประชุมพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะครับในส่วนของหัวหน้าพรรคเดี๋ยวรอดู28ตุลาคมนี้ครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะครับ